ตา
นะคะเป็นเพลงเก่านะคะเก่ามากแล้วเราได้นำมาอัดเสียงใหม่โดยคุณสรวณีค่ะเรามาถึงยุคที่6นะคะโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีเมื่อคุณพ่อใกล้จะปลดเกษียณท่านมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะปลูกฝังจิตใจเยาวชนให้ศึกษาหาความรู้ในวิชาดนตรีและขับร้องและในครั้งนั้นเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการให้ทางเราสอนทฤษฎีการทางด้านโน้ตนะคะเพื่อที่ผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนของเราจะได้เข้าไปสอนอยู่ตามโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้มีความรู้เบื้องต้นในการดนตรีสากลคุณพ่อจึงได้ตั้งโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีขึ้นเมื่อประมาณปี2512และได้เปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันผลิตนักร้องและนักดนตรีที่มีคุณภาพไว้เป็นจำนวนพันนักดนตรีที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้นะคะไม่ใช่แต่เฉพาะที่ใช้ในวงสุนทราภรณ์ขณะนี้ได้แผ่ขยายไปใช้ในวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์และวงดนตรีวงอื่นอีกหลายๆวงส่วนใหญ่จะเป็นนักดนตรีที่ผลิตจากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีแทบทั้งนั้นค่ะเราจะขอเสนอนะคะนักร้องนักเรียนรุ่นแรกเลยบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบคุณดาวใจไพจิตค่ะเป็นนักร้องนักเรียนรุ่นแรกของเราวันนี้เธอจะนำเพลงเก่าที่เธอได้อัดแผ่นเสียงให้ไว้ใหม่กับสุนทราภรณ์นะคะคือเพลงบัวกลางบึงนะคะเป็นเพลงเก่าที่มีความไพเราะมากต่อจากนั้นนักร้องนักเรียนคนหนึ่งซึ่งไม่ได้อัดแผ่นเสียงไว้กับเรานะคะแต่ว่าก็เคยได้มาฝึกซ้อมอยู่กับเราและก็เป็นนักร้องชายคนหนึ่งซึ่งมีซุ้มเสียงที่ละไม้คล้ายกับเสียงของคุณพ่อมากคุณยงยุทธพงศวภาคในเพลงโลกหมุนเวียนต่อจากนั้นเราจะเสนอเพลงตามคำขอนะคะสักเพลงหนึ่งอาจจะไม่ใช่เพลงในยุคนี้แต่ว่าท่านขอกันมามากเหลือเกินอ้อยใจอันนี้ขอให้น้าหม่อมถนัดศรีร้องนะคะเผอิญท่านจำเนื้อไม่ได้ก็เลยต้องเป็นขอให้เป็นคุณอโศกร้องคู่กับคุณอ้อยอัชราและหลังจากนั้นสองเพลงติดต่อกันนะคะโซกาโซกีและลูกทุ่งลาตินโดยถวัลย์ภูกาธรจะขอเสนอในตอนนี้4-5เพลงติดต่อกันไปเลยนะคะบัวน้อยลอยอยู่กลาง
Thank you.
านยังยวนชวนให้กลืนไว้ในดวงมาจนใจเราคานคงต้องการทิ้งฌานไปเพลินขอทิมโอ้ยใจคิ
ดถึงคิดถึงคิดถึงเสียจนซึ้งตรึงสวงในฝันเห็นเสียจนไม่เห็นอะไรคร่ำครวญไปรักมันก็ไม่กลับคืนไปหลายท่านด้วยกันแล้วนะคะถ้าเผื่อท่านยังคิดว่าวันนี้ท่านยังฟังเพลงของเราไม่จุใจเดือนหน้าวันเสาร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์เราจะพบกันที่สังคีตศาลาวงดนตรีสินทราพรวงใหญ่นะคะเพลงที่จะปิดท้ายยุคโรงเรียนสินทราพรการดนตรีนะคะเป็นเพลงที่คุณพ่อได้แต่งขึ้นในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตท่านให้ชื่อว่าเพลงสัญลักษณ์รมเนื้อร้องโดยคุณสยามเป็นเพลงที่บรรยายถึงความสุขของศิลปินสุนทราภรณ์ที่ได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องที่มีเนื้อหาสาระและน่าฟังมากทีเดียวค่ะเราได้นำเพลงนี้มาเสนอเป็นการท้ายยุคของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีก่อนที่เราจะพบกับฟินาเล่พระเจ้าทั้ง5
ขอพบกับสัญลักษณ์รมโดยนักร้องนักเรียนของสุนทราภรณ์การดนตรีก่อนนะคะก็แย้มยิ้มจนเต็มแก้มนั่นคือศิลปินลายครามสุนทราภรณ์นะคะ44ปีปีนี้ปีที่45วันที่20พฤศจิกายน2527เราคงจะได้พบกันอีกศิลปินลายครามทุกรุ่นทุกนามจะมาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อฉลองวันที่สุนทราภรณ์ยืนยงมาครบ45ปีในปลายปีนี้และเราก็หวังว่าคงจะได้รับการต้อนรับอย่างอุ่นหนาฝาข้างจากท่านผู้เป็นแฟนเพลงของเราอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ดิฉันหวังว่าท่านคงจะได้รับความสนุกสนานและชื่นชมกับผลงานเพลงอมตะที่คุณพ่อได้สร้างสรรค์ไว้ร่วมกับนักแต่งเพลงอีกหลายๆท่านสุนทราภรณ์ทุกคนสัญญาว่าเราจะยืนยงอยู่ต่อไปตราบที่เรายังได้รับความเมตตากรุณาจากผู้ที่ซื่อสัตย์กับเราเหมือนกับที่เราซื่อสัตย์กับท่านตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมานะคะตราบใดที่เราไม่ท่านไม่ลืมเราเราก็จะยังอยู่ได้ต่อไปในเดือนหน้านี้นะคะวันที่23กุมภาพันธ์นี้ท่านองคมนตรีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์จะเป็นองค์ประธานในการเปิดห้องสุนทราภรณ์ในหอสมุดแห่งชาติเป็นที่รวบรวมประวัติผลงานไม่ใช่แต่เฉพาะของคุณพ่อแต่กับผู้ร่วมงานอีกหลายๆท่านที่ได้ทำงานร่วมกันมาท่านที่สนใจจะติดตามค้นคว้าหรือว่าจะฟังเพลงซึ่งอาจจะหาฟังที่อื่นไม่ได้แล้ว
ก็ไปเยี่ยมชมห้องสุนทราภรณ์นะคะจะเปิดในวันที่23กุมภาพันธ์และถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับบัตรเชิญเป็นส่วนตัวแต่ถ้าเกิดท่านมีเวลาว่างจะแวะไปบ่าย2โมงหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเรายินดีต้อนรับท่านค่ะดิฉันขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้กรุณาสลับเวลาสลับทรัพย์มาร่วมรายการวันรำลึกถึงสุนทราภรณ์ในวันนี้พระคุณของท่านจะจารึกอยู่ในหัวใจของเราชาวสุนทราภรณ์ทุกรูปทุกนามตลอดไปขอพบกับเพลงสุดท้ายในชีวิตของคุณพ่อนะคะอันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญศิลปินจากยุคที่1ยุคที่2ยุคที่3ยุคที่4ยุคที่5และยุคที่6นี่ยังไม่ใช่สุนทราภรณ์ทั้งหมดนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสุนทราภรณ์ถ้ามาหมดจริงๆก็ไม่ทราบว่าจะหาสถานที่ที่ไหนเหมือนกันค่ะยังมีอีกหลายท่านที่มานั่งชมเป็นกำลังใจให้เพื่อนฝูงอยู่ด้านหลังแต่ว่าบอกว่าร้องไม่ไหวแล้วยังมีอีกเยอะชนะท่านข้างหลังขอเชิญนะคะออกมาให้เต็มเลยนะคะออกมาครบหรือยังคะจะขอเชิญยุคสุดท้ายนะคะยุคใหญ่ๆนะคะทุกท่านได้สละเวลามาในวันนี้นะคะท่านก็คงจะทราบแล้วว่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้ท่านมีเวลาน้อยเพียงไรแต่ในวันนี้ท่านมากันตั้งแต่วันแล้วท่านก็อยู่จนเลิกเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบุคคลผู้หนึ่งซึ่งตลอดชีวิตของท่านได้สละเวลาทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื่อให้จรรงอยู่เป็นเพลงอมตะท่านมีความต้องการเพียงอย่างเดียวว่าผลงานเพลงของท่านจะอยู่ได้ตลอดไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อท่านในวันนี้ท่านได้แสดงแล้วและหวังว่าต่อไปท่านคงจะแสดงศรัทธากับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินของสุนทราภรณ์ทุกท่านสืบต่อไปพระเจ้าทั้ง5ของสุนทราภรณ
กรักเมียหวานสังหารกว่าตนทุกโศกยอมทนเพื่อคนรักด้วยดวงใจพระนิหามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินขอคนรักไว้โอลีนศิลปากรขึ้นมามอบพวงมาลัยให้กับนักดนตรีผู้ยิ่งยงสี่ท่านที่ยืนยงอยู่กับสุนทราภรณ์ตลอดเวลา44ปีที่ผ่านมาท่านแรกคุณครูสิริยงยุทธผู้ควบคุมวงดนตรีสุนทราภรณ์สืบต่อจากคุณครูเอื้อสุนทรสนานคุณครูสมบูรณ์ดวงสวัสดิ์คุณครูบิลลี่คีติคีตากรขอเชิญคุณครูเจษดาเดชอุดมอดีตคุณครูใหญ่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีขึ้นมารับพวงมาลัยด้วยนะคะขอเรียนเชิญครูเจษดาค่ะไม่ทราบว่าจะขึ้นเวทีไหวไหมท่าน80กว่าแล้วนะคะท่านเป็นมือเบสของวงดนตรีสุนทราภรณ์มาจนกระทั่งมาเป็นคุณครูใหญ่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีท่านเพิ่งเกษียณตัวท่านเองไปเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตต่อไปขอเชิญคุณครูเพิ่มคล้ายบรรเลงและสุดท้ายผู้จัดการคนใหม่ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ภูนสุขดำสุริยะพงษ์รังสีค่ะแต่ที่รักใคร่เป็นการปิดท้ายเลยนะคะขอขอบพระคุณนักดนตรีทุกท่านด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยนามออกมาในที่นี้แต่เดินทราบว่าทุกท่านได้เหน็ดเหนื่อยมามากเพียงไรกว่าที่จะให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเท่านี้เราจะอำลาท่านผู้ชมจริงๆด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและหวังว่าโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสได้มาเสนอความอภิรมย์กับท่านใหม่ในโอกาสและอนาคตอันใกล้นี้นะคะ